็สำหรับคลิปนี้นะครับที่เห็นอยู่นี่ผมอยู่ที่ฟิวเจอร์พาร์ครังสิตนะฮะตรงนี้จะเป็นโซนเปิดใหม่ของฟิวเจอร์พาร์ครังสิตนะฮะเรียกว่าสเปลนะครับจะเป็นศูนย์รวมที่ผมว่าใครชอบเรื่องกีฬานะครับหรือว่าชอบเกี่ยวกับกีฬานะครับต้องโซนนี้เลยฮะชั้น3สเปลนะครับมีร้านโอนิสกะมาเปิดด้วยนะครับแล้วยังมีช็อปน่าสนใจอีกเยอะเลยนะฮะที่เป็นแบบแบรนด์ดังๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่นี่เนี่ยตรงชั้น3เนี่ยเขาจะมีแบบร้านที่เขาเปิดสอนการเล่นสกีด้วยนะวันนี้มีโอกาสมาเล่นนะฮะสุดยอดมากๆถ้าใครแบบว่าตั้งใจจะไปเล่นสกีที่ต่างประเทศนะครับอาจจะมาฝึกที่นี่ก่อนได้นะถ้าไม่เป็นมาก่อนเลยนะมาเรียนได้นี่เขามีคนคอยฝึกให้เรานะมีครูฝึกนะครับสกี365ครับร้านนี้และอย่างหนึ่งที่ชอบมากของห้างนี้นะคือการตกแต่งครับเดโคเรทเขาสวยมากทีเดียวนะสะดุดตามากๆเวลาเข้าห้างมาแล้วค่อนข้างโดดเด่นทีเดียวแล้วสลับสเปลนะครับก็เป็นโซนที่ติดอยู่กับห้างฟิวเจอร์พาร์ครังสิตเลยนะครับถ้าขับรถมาทางวิภาวดีรังสิตเนี่ยมองเห็นชัดๆเลยนะเขียนสเปลตัวเบลเลอร์เลยนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศที่ชั้น3นะครับชั้น2นี่จะเป็นแบบร้านอาหารซะเยอะนะฮะชั้น3นี่สปอร์ตเลยนะครับอย่างร้านนี้นะฮะใครชอบฟุตบอลนี่แหมไม่พลาดเลยนะครับสำหรับร้านนี้แล้วก็ยังมีช็อปกีฬาอีกหลายช็อปเลยทีเดียวนะครับ
แอคทีฟเลยครับให้แบบเล่นได้ดูดิพอเข้าไปปุ๊บเอนจอยมีชุดแต่งตัวเป็นเจ้าหญิงเลยพี่บอยไม่มีอ่ะ